กำลังจะใกล้แล้วล่ะค่ะใกล้แล้วล่ะค่ะพี่เอเดี๋ยวพี่เอจะมัดมือชกเลยค่ะเร็วๆนี้เอาบทไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะเอาบทไปให้เรียบร้อยแล้วไม่เลยค่ะเป็นคนไม่รีเควสอะไรเลยค่ะรีเควสว่าเปลี่ยนผู้จัดได้ไหมเรื่องเดียวเลยล่ะรอเล่นค่ะเขาก็บอกว่าแบบขอนิดนึงอย่างเนี้ยขออ่านบทขอตั้งใจเพราะเวลาแกทำงานหรือรับงานอะไรเป็นคนที่ตั้งใจมากๆที่ฉันไม่กลัวเพราะฉันกะว่าจะไม่เข้ากองเลยเดี๋ยวโอนคือจะนั่งเช็คมอนิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเพราะว่ากลัวโดนดุเนี่ยค่ะไม่รู้วันนี้แต่งตัวถูกกาลเทศะมากองหรือเปล่าเดี๋ยวแต่งแบบว่าใส่ปีกมากองเดี๋ยวโดนดุอีกอะไรเนี่ยค่ะตายแล้วอันนี้เป็นการตบหน้าเลยดีกว่าเรื่องค่าตัวค่ะสู้แต่ถ้ามันสูงเกินอ่ะผู้จัดก็แบบมีรายจ่ายอื่นด้วยเนี่ยฝากบอกนะลูกไปเจอเขาบอกเขาหน่อยนะเขาจะเข้าใจใช่ไหมเขาเข้าใจค่ะเขาเข้าใจเขาเห็นรายจ่ายพี่เอแล้วเขารู้เลยค่ะว่าพี่เอต้องดูแลคนเยอะหรือว่าถ้าได้กับเราแบบนี้เออพูดยากมากเลยอ่ะมันเป็นก็ใช่เดี๋ยวรอคำตอบจากปากของน้องนางเอกคนนั้นนะคะใช่ค่ะนี่เรายังไม่พูดชื่อใครเลยนะคะบอกว่าพี่คนนี้นะคะรักน้องคนนั้นมากนะคะถ้าไม่เล่นกับพี่คนนี้ก็ไม่รู้เล่นกับคนไหนได้แล้วแหละค่ะเพราะว่าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องคนนั้นฟ้องเองแล้วค่ะได้เห็นแน่นอนค่ะพี่เอลงไปแล้วค่ะเงินพี่เอจ่ายไประดับหนึ่งแล้วพี่เอจะไม่พักโปรเจกต์แน่ไม่พับแน่นอนค่ะ PR ก็จ้างอยู่แล้วเนี่ยค่ะยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะอ๋อคืบค่ะแต่ไม่รู้ว่าไปถึงหน้าไหนเนี่ยค่ะคืบอยู่ค่ะแต่ตอนนี้รออีกแป๊บนึงนะคะรอทุกอย่างเนี่ยค่ะรออะไรเนี่ยรอนางเอกรอความเหมาะสมเวลาและโอกาสเนี่ยค่ะพี่เอว่ากำลังจะใกล้แล้วล่ะค่ะใกล้แล้วล่ะค่ะพี่เอเดี๋ยวพี่เอจะมัดมือชกเลยค่ะเร็วๆนี้ใจอ่อนบ้างหรือยังพี่ว่าน่าจะมาครึ่งทางแล้วเนี่ยน่าจะเลยเส้นครึ่งแล้วเนี่ยเงินทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยค่ะเขาให้เขียนเช็คค่ะเยอะแค่ไหนครับพี่ก็เดี๋ยวรออยู่ค่ะเนี่ยพี่เอพยายามหาเงินเนี่ยค่ะก็เพื่ออันนี้นะคะกราบทุกคนด้วยนะคะไอ้เนี้ยมันมีทางซิกแซกได้เลยอะค่ะก็ไม่ต้องซิกแซกค่ะเราเป็นคนพูดตรงไปตรงมาชัดเจนเงินมาทุกอย่างก็จบไปเนี้ยค่ะจริงมันเป็นโจทย์ยากเพราะความที่เขาก็เล่นมาทุกบทบาททำนะครับแล้ววันนี้ก็จะกลับมาเล่นละครทีเราจะต้องเป็นโจทย์ที่ยากตรงไหนรู้เปล่าตรงความเป็นเพื่อนแล้วพี่น้องนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดพี่ก็เลยบอกว่าอยากคิดแบบนั้นให้คิดบอกว่าฉันก็คือผู้จัดแบบว่าแบบเหมือนกับก็แบบว่าทำอะไรไม่ดีก็ดุผู้จัดได้ผู้จัดคนนี้ก็พร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีเนี้ยพร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่อยากได้อะไรเนี้ยค่ะในทุกๆอย่างพี่เอกก็บอกว่าที่ฉันไม่กลัวเพราะฉันกะว่าจะไม่เข้ากองเลยเดี๋ยวโอนคือจะนั่งเช็คมอนิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเพราะว่ากลัวโดนดุเนี่ยค่ะไม่รู้วันนี้แต่งตัวถูกกาลเทศะมากองหรือเปล่าเดี๋ยวแต่งแบบว่าใส่ปีกมากองเดี๋ยวโดนดุอีกอะไรเนี่ยค่ะอะไรเนี่ยจริงๆเราจะร่วมเล่นด้วยเลยจะได้แบบเป็นปอดจ่าจริงๆก็มีคิดอยู่เนี่ยคิดอยู่แต่ไม่รู้เล่นเป็นอะไรดียุคพศดันเนี่ยค่ะอะไรแบบเนี้ยก็อยากทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพื่อจะให้ทุกคนเห็นว่าพี่เอตั้งใจทำตั้งแต่แม่เบี้ยแล้วเรื่องนี้พี่เอก็ตั้งใจมากคือทุกอย่างมันมาจากความตั้งใจเลยขอรอเวลามันคือ3สมัยเลยค่ะพี่ตีขาก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3จนลงมาสู่รัชกาลที่7แล้วจนถึงมาสู่เนี่ยค่ะยุคปัจจุบันนี้นะครับพี่เอกังวลกับเรื่องนี้มากที่สุดเรื่องอะไรจริงๆตอนนี้กังวลที่สุดก็คือละครโหดมากคือเหนื่อยมากคือถ่ายโหดมากเหมือนให้น้องคิดถึงหนังแม่นาคอะค่ะสมัยก่อนรวมกันสัก3เรื่องคูณ3อะความโหดของละครเรื่องนี้คือตายแล้วตายอีกอะค่ะอึ้งค่ะค่ะคือเอกของเราพร้อมตายเหรอครับไม่ค่ะคือหมายถึงว่าในเรื่องอะค่ะคนตายกันเต็มไปหมดเลยอะค่ะอารมณ์แบบแม่เบี้ยเดี๋ยวค่ะที่แบบว่ามันเหมือนมันเหนื่อยแล้วก็โลเคชั่นอะค่ะก็ต้องเป็นพีเรียดด้วยเดี๋ยวค่ะใช่ไหนจะคนนี้นะคะใช่เนี่ยคือพี่ก็เลยต้องแบบว่าเอ้ยทำตรงไหนดีเดี๋ยวค่ะที่มันไม่ไกลมากเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะต้องติดแอร์ด้วยไม่เป็นไรค่ะนางเอกสู้ตายค่ะนางเอกสู้ตายแต่ก็นางเอกได้เห็นหมดหรือยังแต่นี่ผู้จัดเนี่ยค่ะชอบโลเคชั่นใกล้บ้านตัวเองเดี๋ยวค่ะครับเรามีการบอกเรื่องย่อกับนางเอกนะครับเอาบทไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะเอาบทไปให้เรียบร้อยแล้ว
เอาออกแล้วค่ะรู้สึกว่าเอาออกมา1ตอนแล้วครับเขาคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างคะรีเควสต์มั้ยคะว่าแบบอยากได้อะไรเพิ่มไม่เลยค่ะเป็นคนไม่รีเควสต์อะไรเลยค่ะรีเควสต์ว่าเปลี่ยนผู้จัดได้ไหมเรื่องเดียวเลยหรอล้อเล่นค่ะเขาก็บอกว่าแบบขอนิดนึงไอ้เนี้ยขออ่านบทขอตั้งใจเพราะเวลาแกทำงานหรือรับงานอะไรเป็นคนที่ตั้งใจมากๆพี่เอกก็เข้าใจเขาอะค่ะพี่เอกก็เตาะทุกวันเลยอะค่ะเตาะจนใจอ่อนให้ได้อะค่ะเพราะตอนแรกมันก็ดูเป็นโจ๊กกับเรื่องค่าตัวหลายคนเรื่องคิดจริงจังแล้วที่เขาไม่รับเพราะว่าเรื่องค่าตัวคือผู้จัดไม่สู้อ๋อตายแล้วอันนี้เป็นการตบหน้าเลยดีกว่าเรื่องค่าตัวค่ะสู้แต่ถ้ามันสูงเกินอะผู้จัดก็แบบมีรายจ่ายอื่นด้วยเดี๋ยวฝากบอกนะลูกไปเจอเขาบอกเขาหน่อยนะเขาจะเข้าใจใช่ไหมเขาเข้าใจค่ะเขาเข้าใจเขาเห็นรายจ่ายพี่เอแล้วเขารู้เลยค่ะว่าพี่เอต้องดูแลคนเยอะหรือว่าถ้าเล่นกับเราแบบนี้มีเติมให้อีก5ตัวอันนั้นไม่ต้องเล่นก็มีให้อยู่แล้วเนื้อค่ะไอ้เนื้อค่ะน่ารักที่สุดเลยเป็นให้เธอทุกอย่างแล้วนะเราจะได้เห็นภาพนั้นไหมครับยืนประกบพี่ว่าน่าจะพี่ว่าพูดยากมากเลยอ่ะมันเป็นก็ใช่เดี๋ยวรอคำตอบจากปากของน้องนางเอกคนนั้นนะคะใช่ค่ะนี่เรายังไม่พูดชื่อใครเลยนะคะพี่เอกเข้าใจใช่ไหมว่าถ้าน้องคนนั้นไม่สัมภาษณ์เนี่ยเขาจะไม่ช็อตฟิลเรามั่นใจค่ะว่าเขาจะไม่ช็อตฟิลเดี๋ยวค่ะพวกน้องก็ต้องช่วยด้วยนะคะลูกเดี๋ยวค่ะเนี่ยเหงื่อแตกเลยพูดเรื่องอื่นเนี่ยขายของไม่เห็นเหงื่อแตกเท่ากับพูดถึงนางเอกคนนั้นเลยเนี่ยทำไมกลัวขนาดนี้เนี่ยตอนนี้มันเดินทางมาครึ่งนึงมีอะไรจะฝากถึงนางเอกคนนั้นไหมครับว่ายังไงบอกว่าพี่คนนี้นะคะรักน้องคนนั้นมากนะคะถ้าไม่เล่นกับพี่คนนี้ก็ไม่รู้เล่นกับคนไหนคนไหนคนไหนได้แล้วแหละค่ะเพราะว่าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องคนนั้นฟ้องเองแล้วค่ะมันจะดูเป็นธุรกิจพี่เกรงใจนะคะน้องอ้ําขาเอ้นี่เรามาดูพี่เอทอล์กโชว์ตลกหรือเปล่าหรือว่ามาสัมภาษณ์พี่เอเนี่ยวะเนาะเรื่องนี้ได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนค่ะพี่เอลงไปแล้วค่ะเงินพี่เอจ่ายไประดับหนึ่งแล้วพี่เอจะไม่พักโปรเจกต์แน่ไม่พับแน่นอนค่ะ PR ก็จ้างอยู่แล้วเนี่ยค่ะยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะบทดีมากดันไหมคะพี่เอเพราะว่าตอนแม่เบี้ยก็ทำไว้ดีจริงๆอ่ะกดดันคนดูมากกว่าเพราะตอนนี้คนดูบางทีแบบเปลี่ยนกระแสไปดูแพลตฟอร์มอื่นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยอยากให้คนดูแบบว่ายังรักทีวีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ทำอะไรให้กับทีวีพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนหรือว่าทุกคนก็ยังอยู่กับทีวีอยู่เพราะฉะนั้นคนดูขาก็ต้องรอละครพี่เอนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปแพลตฟอร์มอื่นนะคะอย่างน้อยยังดูออฟไลน์ให้ชัวร์ให้มีความสุขกันด้วยนะคะนี่ค่ะกังวลเรื่องเดียวกว่าจะได้ทำเรื่องนี้คืออีกประมาณสักระยะนึงอย่างเงี้ยค่ะน้องๆได้ถามพี่เออีกนานอ่ะอีกหลายก็ตอนนี้เอาเรื่องนี้ให้มันรู้ล่วงให้รอดก่อนอีกเดียวค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเด็กๆสบายกันดีค่ะตอนนี้ก็ต่างแยกย้ายกันเล่นละครบ้างหมายถึงว่าน้องๆที่ A Entertain ใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเมื่อวานดาราน้องใหม่ก็แพ้ค่ะผู้จัดการชนะงานวันเกิดหนูแหวนไงชุดอะค่ะไม่ชนะพี่เอแพ้ค่ะพี่การเรามาจากบราซิลใช่ไม่เป็นไรค่ะพี่เอยอมแต่ดาราน้องผู้จัดการบอกว่าถ้าเธอจ่ายเป็นเงินสดเดี๋ยวฉันจะสละตำแหน่งให้เดี๋ยวฉันบอกว่าอย่าเลยดูเหมือนฉันซื้อรางวัลเนี่ยโอเคนะคะได้ค่ะลืมไปแล้วก็ไม่ทางน้องสาวเป็นคนจัดการเนี่ยค่ะเพราะของที่หายเป็นของน้องเนี่ยค่ะใช่น้องน่าจะอยู่ที่พี่แอลน่าจะตามอยู่น่าจะได้เกือบครบเลยว่าค่ะพี่ว่าแต่ก็สบายใจขึ้นเพราะว่าเขาจับน่าจะประมาณนั้นนี่เนี่ยพี่แอลเป็นคนของหายพี่เอก็เลยแบบว่าเป็นเจ้าของบ้านไอเดียคือแล้วตอนนี้กล้องวงจรปิดติดเพิ่มแล้วใช่ไหมครับพี่ขาดติดเพิ่มค่ะไอเดียคือติดให้เห็นเลยเขียนหน้าบ้านเลยว่ามีกล้องวงจรปิดเพราะว่าอย่างนั้นเขาไม่ดูเลยเอาชุดตำรวจไปแขวนไว้หน้าบ้านด้วยเดี๋ยวอย่างนี้ไม่ต้องดูใจเขาบอกแก้เคสให้ใส่ให้ซื้อผ้าแบบว่าตำรวจทหารหรืออะไรแบบเรียบแขวนไว้ในราวผ้าพี่เอก็ไม่ได้เชื่อก็ซื้อมาแขวนเผื่อที่ตำรวจมาแล้วเจอเสื้อไอ้โจรมาแล้วเจอเสื้อตำรวจเดี๋ยวค่ะหรือว่าเจอเสื้อทหารนี่ที่คนเข้าออกบ้านนี้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังยังไงก็บ้านพี่เอจริงๆก็เหมือนกับวัดเหมือนกับอะไรอะค่ะใครจะเข้าจะออกกินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวค่ะอารมณ์แบบว่าไอ้น้องคิดว่าใครไปก็ได้อะค่ะบ้านพี่เอเลี้ยงต้อนรับทุกคนอะไปถึงกับข้าววางไว้เลยอะเหมือนสมัยพี่เออยู่บ้านรองบ้านพ่อรองแม่ทุมอะค่ะเขาต้องทำกับข้าว
ให้ทุกคนรอไปกินพี่เอก็เลยแบบไม่ได้ดูว่าใครเข้าใครออกมากันเลยค่ะเนี่ยแม้กระทั่งตัวแทนเนี่ยค่ะพี่ระดาหรือว่าทีม A17 ไปทีนึง100คนก็มีอย่างเนี้ยค่ะใช่ค่ะไปกันเป็น100ไปบ้านพี่เอเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอิ่มแล้วห่อกลับบ้านด้วยพี่เอก็เลยแบบว่าไม่ค่อยซีเรียสเดี๋ยวค่ะนะค่ะอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเดี๋ยวค่ะนะคะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ